ื่อไทยซัดปิยบุตรพูดเกินเลยถ้าชาญแท้จะไล่บี้แบบนี้หรือไม่น้อมรับคำสั่งศาลการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 16:07 น.เพื่อไทยบอกปิยบุตรพูดเกินเลยปมให้ความเห็นคดีชาญถามกลับถ้าแพ้จะมีใครมาไล่บี้แบบนี้หรือไม่ยันมีคุณสมบัติผู้สมัคร 100% พร้อมน้อมรับคำสั่งศาลเมื่อเวลา 14:15 น.วันที่4กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าระบุถึงคดีนายชาญพวงเพชรว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีมี2แนวทางคือให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือให้นายชาญออกว่าที่นายปิยบุตรพูดนั้นเกินเลยไปแล้วสิ่งที่นายชาญโดนอยู่ตอนนี้เป็นคดีเก่าและการเลือกตั้งก็ผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับรองส่วนเรื่องคดีของนายชาญก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมของศาลฉะนั้นการออกมาให้ข้อมูลต่างๆตนมองว่าน่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลเมื่อถามว่าหากรอให้ศาลอาญาทุจริตสั่งอาจต้องลากยาวจนกว่าจะถึงที่สุดระหว่างนี้ก็ให้ดำเนินการต่อไปคือมีทีมรองนายกอบจ.หากที่สุดศาลสั่งจะสร้างปัญหาการทำงานในทีมหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมองว่าขั้นตอนอยู่ในกระบวนการของศาลหากจะให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคนร้องเพราะวันที่ศาลประทับรับฟ้องไม่มีคำสั่งห้อยท้ายว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้นายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคได้ย้ำถึงเรื่องว่าต้องมีผู้ร้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหลังรับรองแล้วมีคนไปร้องหรือไม่ใช้เวลานานหรือหากมีคนร้องใช้เวลานานเท่าไหร่นายสรวงศ์กล่าวต่อว่าหากนายชาญได้เป็นนายกอบจ.แล้วเข้าไปแต่งตั้งรองนายกอบจ.หากศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รองนายกอบจ.ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือในกรณีไม่ได้ตั้งใครเลยแต่กกต.รับรองเป็นนายกอบจ.แล้วปลัดอบจ.เป็นผู้รักษาการแทนและตัวนายชาญก็ต่อสู้ในคดีที่ตนเองถูกกล่าวหาต่อไปเมื่อถามถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ้างไม่อยากเสี่ยงพร้อมจะเดินตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่าหากเข้ารับตำแหน่งแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีถ้าไม่หยุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งกรรมการสอบหยุดปฏิบัติถ้าผลสอบออกมาก็ปลดทันทีนายสรวงศ์กล่าวว่าแต่ละจังหวัดผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดการปฏิบัติหน้าที่ของอบจ.อบต.หรือข้าราชการในแต่ละจังหวัดหากเห็นว่ามีการทุจริตหรือมีผู้ไปร้องแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะออกหนังสือเพื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นเรื่องปกติของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วและนายอนุทินกำกับกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะสอบถามไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ที่ออกมาให้ความเห็นคือเลขากฤษฎีกานายสรวงศ์กล่าวต่อว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นองค์คณะถ้าจะออกคำตอบมาไม่เหมือนกับเลขากฤษฎีกาก็ได้แต่หากออกมาเหมือนแล้วมีการปฏิบัติอย่างไรตนย้ำว่าเราน้อมรับและตัวนายชาญก็ต้องยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่ตนอยากให้แยกออกจากกันระหว่างเรื่องของการเลือกตั้งกับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อถามว่าบางกระแสมีการเรียกร้องให้พรรคพท.แสดงสปิริตออกมาขอโทษประชาชนและให้นายชาญลาออกนายสรวงศ์กล่าวว่านายชาญมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครนายก
อบจ 100% และก่อนที่จะรับสมัครเราก็ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วซึ่งก็ไม่มีอะไรมีเพียงแค่คดีติดและคดีติดตัวหากไปดูในสภาก็มีคนที่มีคดีติดตัวแต่ตัวเองอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้และหากศาลสั่งว่ามีความผิดก็ต้องออกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนายชาญไม่ใช่กรณีแรกพรรคเพื่อไทยส่งนายชาญไม่มีอะไรผิดเพราะนายชาญมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครและกกต.ก็รับรองเป็นผู้สมัครจนการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วลองถามกลับกันหากคุณชาญแพ้จะมีใครมาไล่บี้แบบนี้หรือไม่ฉะนั้นผมมองว่าต้องแยกแยะเรื่องการเลือกตั้งและการปฏิบัติหน้าที่นายสรวงศ์กล่าวเมื่อถามว่ามีความมั่นใจแค่ไหนว่านายชาญจะปฏิบัติหน้าที่ได้นายสรวงศ์กล่าวว่าในส่วนของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือนายชูศักดิ์เราคิดตรงกันว่าทุกอย่างในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของศาลไม่ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาตนอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากศาลออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หยุดโดยอัตโนมัติเราก็ไม่ติดอะไรพร้อมน้อมรับคำสั่งของศาลเมื่อถามว่าหากนายชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่มีเพราะจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อกกต.รับรองนายชาญเป็นนายกอบจ.แล้วและตอนนี้การเลือกตั้งได้ผ่านมาแล้วซึ่งต้องรอกกต.หากกกต.เห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สุจริตไม่ยุติธรรมและไม่มีการรับรองเกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พรรคต้องกังวลแต่ตอนนี้การเลือกตั้งผ่านมาแล้วถือว่าการเลือกตั้งจบลงแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เอ็มบัปเป้ลั่นพาฝรั่งเศสลิ้วตัดเชือกยูโรแม้ต้องดวลโรนัลโดไอดอลลูกหนังอัปเดตยูโร24วันที่5กรกฎาคม2567เที่ยงคืน51นาทีคีลิยันเอ็มบัปเป้แนวรุกทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่าเป็นเกียรติที่จะได้ดวลกับคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเป็นไอดอลลูกหนังของเจ้าตัวแต่ขอทับตราไก่เป็นฝ่ายเข้ารอบยูโร2024โดยเอ็มบัปเป้เตรียมนำทีมชาติฝรั่งเศสดวลกับทีมชาติโปรตุเกสซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดไอดอลลูกหนังของเจ้าตัวในเกมยูโร2024รอบ8ทีมสุดท้ายวันที่5กรกฎาคมนี้ก่อนเกมดังกล่าวดาวเตะวัย25ปีกล่าวถึงการต้องดวลกับ CR7 ในแมตช์ดังกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้เล่นกับเขาทุกคนรู้ดีถึงความชื่นชมที่ผมมีต่อเขาเราติดต่อกันเขาถามผมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมและเขาให้คำแนะนำแก่ผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคิดว่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำเพื่อโลกฟุตบอลไฟอินดิสซันเดย์ออฟ11 2020ไฟล์โฟโต้แฟรนซ์กูเลียนเอ็มบัปเป้แอนด์พอร์ตูเกลส์คริสเตียโนโรนัลโดไรGreet each other before the Nation League soccer match between France and Portugal at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, France, Cristiano Ronaldo vs. Julian Mbappe is not just a clash of soccer icon but a clash of generation. The EU go head to head when Portugal play France in the Euro 2024 quarterfinal on Friday and their heavyweight meeting just got a little bit bigger after Ronaldo said this would be his last European Championship. AP photo, Thibaut Kemas. ไฟจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดคนอื่นๆอีกต่อไปเขาหล่อล้อมฟุตบอลเขาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อรุ่นเขายิงประตูเขาคว้าแชมป์ถ้วยประวัติย่อของเขาพูดเพื่อตัวมันเอง
อย่างไรก็ตามเอ็มบัปเป้ระบุว่าจะพาทัพตราไก่เข้ารอบรองชนะเลิศของศึกยูโรให้ได้ผมให้ความเคารพเขาอย่างที่สุดแต่ผมหวังว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่มีความสุขเท่านี้เพราะผมหวังว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ